สวัสดีค่ะวันนี้เราลงไม้แบบกันนะคะเพราะว่าเราเทปูนเป็นฐานเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะทำเป็นกำแพงนะคะเราสร้างไม้แบบมาจากไม้แบบพลาสติกบุรีรัมย์เป็นสี่แยกใบพัดใหญ่นะคะตอนนี้เขาลำเลียงมาให้ได้แล้ว3คันนะคะ3กองไม้แบบโดยรวมทั้งหมดประมาณ500กว่าแผ่นนะคะเราจะเอามาประกบกันนะคะเพราะว่าไม้แบบตัวที่ให้เต็มกับพื้นกำแพงตัวนี้ไม่มีนะคะมันจะมีแผ่นที่เป็น60สูงเมตร50แล้วเราเอาแผ่น30กับ3เมตรมาต่อๆกันนะคะเพื่อให้ได้ความสูงที่ระดับ1เมตร80นะคะและความยาวโดยเฉลี่ย137เมตรนะคะช่างเขาอยากทำทีเดียวนะคะเราก็จัดไปมีคนส่งรถนะคะมา4คันรถนะคะไม้แบบที่นี่ตัวแผ่นนี้ตกแผ่นละ9บาทนะคะ62เซนคูณเมตร50นะคะแล้วก็จะมีแผ่น52เซนยาวเมตร50 8บาทนะคะแล้วก็30เซนเมตร57บาทนะคะคือราคาเช่าต่อวันนะคะด้วยรวมของเราวันนี้เราเช่าไปทั้งหมดเกือบประมาณ 3,200 นะคะต่อวันเราเช่าไว้3วันนะคะก็หมดไป 9,000 เศษนะคะแล้วเขามีบริการขนไม้มาให้เราเขาคิดเที่ยวละ300นะคะ4คันก็ 1,200 แล้วให้เขาขนกลับด้วยก็เป็น 1,200 อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็น 2,400 นะคะโดยรวมแล้วก็ประมาณตกไปประมาณ 12,000 บาทนะคะเช่าไว้3วันถ้าเราอยากจะเช่าเพิ่มเราค่อยโทรบอกเขาอีกทีนึงนะคะค่าคิดเขาบอกว่าเราส่งเรารอบบ่ายก็ให้เราส่งรอบบ่ายจนถึง17นาฬิกานะคะน้องเขาก็คิดให้แบบให้เอาที่ให้สบายใจนะคะเพราะปริมาณของไม้แบบมันเยอะเนาะเราต้องการให้เขามาส่งเพื่อให้เขาขนลงให้เรานะคะเขาก็มีเงื่อนไขว่าหลังจากที่เราใช้เสร็จนะคะช่วยถอนตะปูออกไปให้ด้วยถ้าไม่ถอนเขาก็คิดแผ่นละ5บาทนะคะเพราะเขาต้องให้ช่างของเขานี่ทั้งเก็บแล้วก็ไปถอนอีกอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าท่านไหนสะดวกแบบไหนนะคะอากาศวันนี้ร้อนมากนะคะต้องทยอยทำถ้าเร่งมากเดี๋ยวจะอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวเขาจะหงุดหงิดนะคะทำงานไม่สนุกแล้วก็หาที่ล่มให้เขาลงนะคะตัวนั้นเป็นไม้แบบน่าจะ52คูณเมตร50นะคะเพราะตัวไม้แบบตัวนี้เยอะกว่าเพื่อนอันนี้3คันนะคะช่วยกันด้วยฝั่งนู้นก็เทปูนเราจะเสร็จแล้วนะคะเทพื้นฐานล่างถ้าใครสนใจก็ไปเช่าได้นะคะไม้แบบพลาสติกบุรีรัมย์นะคะเหมาะสำหรับคนที่จะก่อสร้างนะคะทำรั้วทำบ้านมีทั้งแบบเสาปูนเสาเพคานอันนี้เราเอามาทำกำแพงนะคะบริการรับส่งนะคะพูดคุยกันได้